ครับผมอาจารย์ประสานแสงไพบูลย์อยู่ภาคชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีครับก็ดูแลโครงการฟื้นฟูปะการังและสร้างแหล่งเรียนรู้นะเพื่อให้มันเป็นแหล่งที่เกิดประโยชน์สำหรับประเทศเราต่อไปครับผมเองก็เติบโตมาเป็นเด็กชลบุรีเนาะผมก็เห็นธรรมชาติที่เคยงดงามและสมบูรณ์ที่สุดของหนึ่งของประเทศไทยแต่วันที่ผมเริ่มโตขึ้นผมก็เริ่มมองเห็นว่าไอ้ทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยมันเริ่มสูญหายไปและก็ดูแล้วก็แนวโน้มแห่งการที่จะฟื้นตัวเองเนี่ยก็เป็นไปได้ยากเพราะนั้นจากความคิดตรงเนี้ยก็เลยตั้งใจว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยมันก็คือเกิดจากมนุษย์ผมก็เลยเลือกที่อยากจะเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนภูตะหลวงวิทยาสมัยก่อนเนาะก็เริ่มทำงานตรงนี้ในพื้นที่อยู่กับเยาวชนที่เป็นลูกหลานชาวประมงเราได้เห็นปัญหามากมายก็คือการใช้ประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงว่ามันจะเหลือไว้อะไรในอนาคตตรงประเด็นเนี้ยเราก็เลยรู้ว่าเราจะต้องให้เด็กเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงทรัพยากรในท้องทะเลให้รู้ถึงรู้ความเป็นจริงของธรรมชาติที่เหลืออยู่ให้เขารู้แล้วรู้สึกเสียดายนะฮะนั่นก็คือเป็นที่มาของกิจกรรมในโรงเรียนเรียกว่าชุมนุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ซึ่งเราก็ทำไว้ตั้งแต่ปี2500ประมาณ30เนาะเราเริ่มต้นทำกิจกรรมตัวนี้ก่อนในพื้นที่หลังจากนั้นก็ขยายผลไปยังโรงเรียนข้างเคียงแถวชนบุรีแถวสัตหีบบ้านฉางแล้วก็เอาเยาวชนเหล่านี้ที่เขามีความรักความตั้งใจที่จะเผยแพร่เนี่ยทำเป็นค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ขึ้นมากิจกรรมเราก็คือจะมีการบรรยายทางภาควิชาการมีการสอนเด็กๆให้ดำน้ำได้เห็นธรรมชาติดูปะการังจริงๆซึ่งตรงนี้เราก็มีการทำแหล่งเรียนรู้ไว้ที่บริเวณปลายแหลมแสมสารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราวางเทลเชือกไว้มีกิจกรรมที่ให้เห็นตั้งแต่แนวปะการังน้ำตื้นจนถึงน้ำลึกและกิจกรรมต่อมานะเมื่อเราได้ทำกิจกรรมเนี้ยเราก็จะเพื่อหวังเลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้น่าจะมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องของธรรมชาติมากขึ้นรู้จักวิธีการเรียนรู้รู้จักที่จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องของธรรมชาติเราได้ทำโครงการอันหนึ่งที่ต่อมาเลยก็เราเห็นว่าธรรมชาติที่เสียหายโดยเฉพาะทรัพยากรในปะการังเนี่ยเรามองไปนานแล้วมันไม่ฟื้นเลยหรือมันฟื้นก็ช้ามากจึงเป็นที่มาของใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยให้เด็กเขาได้เริ่มคิดว่าเขาจะแก้ปัญหาและฟื้นฟูแนวปะการังอย่างไรจึงเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูปะการังนะที่ทำขึ้นมาอย่างง่ายๆโดยใช้ฐาน PVC นะเรามีการทดลองมีการดูว่าอันไหนมันเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องประมาณเกือบ20กว่าปีเนี่ยนะโครงการเนี่ยเราก็ได้ทำกิจกรรมขึ้นมามีการปลูกปะการังจนกระทั่งวันหนึ่งความสำเร็จตรงนี้มันได้เกิดขึ้นถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะปะการังเนี่ยมันปลูกได้แล้วเราก็ยังมาติดตรงปัญหาเรื่องอุปสรรคคือว่ากฎหมายห้ามปลูกปะการังอีกเพราะมันเป็นสัตว์คุ้มครองนี่มันก็คือทำใหแต่ตอนหลังเราโชคดีนะฮะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทางกระทรวงเองได้เห็นความสำคัญแล้วก็เห็นความสำเร็จตรงนี้ก็เลยเริ่มจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อมาเพราะนั้นโครงการที่เราเห็นว่าเราปลูกปะการังเนี่ยเราได้พัฒนาตั้งแต่อยู่ในฐานปลูกจนกระทั่งเริ่มมีการทำเป็นเนอร์เซอรี่จริงๆเลยทำเหมือนธนาคารปะการังนะเพื่อจะให้มันมีแหล่งปะการังที่จะเป็นแม่พันธุ์นะเพื่อวันหนึ่งเราจะใช้แม่พันธุ์ขยายต่อวันหนึ่งพอเราทำแม่พันธุ์ได้สำเร็จปุ๊บเราจะผลิตกิ่งเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูขึ้นมาเราก็เลยเรียกปะการังชิดนี้ว่าปะการังเพื่อการฟื้นฟูนั่นเองนะเนอร์เซอรี่เหล่านี้ที่เราอนุบาลไว้เนี่ยเราจะค่อยๆทยอยเอาเข้าสู่พื้นที่นะเพื่อให้ความสมบูรณ์ในแนวปะการังเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามจะทำในพื้นที่เราได้ก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งนะโครงการนี้เราก็ได้รับความสนับสนุนจากบริษัทเอกชนคือบริษัทวินิไทยเนี่ยมาช่วยสนับสนุนโครงการ80ปีในหลวง 80,000 ต้นตอนนั้นที่เราทำกันเนี่ยเราก็มีเครือข่ายนะตั้งแต่กองทัพเรือเกาะเสม็ดระยองเกาะหวายจังหวัดตราดเกาะทะลุประจวบคีรีขันธ์โครงการเหล่านี้เราก็ร่วมใจกันปลูกให้ได้ 80,000 ต้นเราดีใจนะโครงการนี้สำเร็จแล้วทุกพื้นที่ได้มีแหล่งเรียนรู้มีแหล่งท่องเที่ยวของตนเองแล้วก็มันเป็นรูปแบบที่เราคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นมากๆคือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้จริงๆคือไม่ได้เอาความงามเป็นจุดขายอย่างเดียวแต่เอาเรื่องของความรู้ความเข้าใจต่อธรรมชาติเนี่ยผมถือว่าตรงนี้เป็นความยั่งยืนต่อพื้นที่แล้วเขาเองก็จะได้ขายให้ความเข้าใจต่อธรรมชาติเนี่ยถือว่าเป็นความงดงามอีกอันนึงทางความรู้ครับเนี่ยก็เป็นที่มาของโครงการตัวนี้ซึ่งตรงนี้เองเราก็ตอนที่ผมย้ายไปอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีเนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีที่ช่วยทำให้งานตัวนี้ได้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้20กว่าปีครับจริงๆแล้วปะการังเนี่ยผมว่า
สิ่งที่เขาทำลายกันมาโดยอดีตเนี่ยผมว่าเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจดีกว่าเนาะผมเองในฐานะเป็นครูเนี่ยเป็นครูวิทยาศาสตร์เนี่ยผมก็พยายามเอามุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจต่อธรรมชาติเนี่ยมาเป็นจุดให้ชุมชนให้ท้องถิ่นได้เรียนรู้พอเขาเริ่มเรียนรู้เนี่ยเขาเริ่มเห็นคุณค่าละเพราะปะการังนอกจากมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเขาจะได้ประโยชน์จากในงานด้านประมงแล้วเนี่ยชุมชนช่องแสมสารน่าจะเป็นตัวอย่างหลายๆพื้นที่นะว่าสมัยก่อนก็หากินกับประมงแต่พอประมงเนี่ยเริ่มล่มสลายสิ่งที่เราได้ทำมาร่วมกับท้องถิ่นเนี่ยกลับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนในปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวเองเขาก็เริ่มมาสนใจว่าเอ๊ะธรรมชาติตรงนี้มันเป็นยังไงรูปแบบที่เราพยายามจะสอนเด็กเยาวชนในพื้นที่เดี๋ยวนี้เด็กเหล่านั้นก็คือคนที่ไปเป็นมัคคุเทศก์ในท้องถิ่นเริ่มพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำมีการให้ความรู้ความเข้าใจมีการสอนวิธีลงไปที่ถูกต้องเนี่ยทุกวันนี้ผมเชื่อว่าท้องถิ่นเองเนี่ยเมื่อเขาได้เห็นคุณค่าตรงนี้เราไม่ต้องไปบอกว่าอนุรักษ์ละเขาจะอนุรักษ์ของเขาเองเขาพยายามจะคิดรูปแบบการฟื้นฟูขึ้นมาพยายามให้คนนักท่องเที่ยวเองเนี่ยได้ตระหนักได้เข้าใจแล้วก็อยากทำลายในเหมือนกับทรัพย์สมบัติของเขาแล้วตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ผ่านมาเราต้องยอมแล้วว่าเราไปสอนเหมือนสอนวิทยาศาสตร์ในตำรานะแต่ตำรามันไม่พอเพียงพอหรอกครับแต่มันควรจะให้คนเหล่านี้ได้ไปเห็นจริงเข้าใจจริงกับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแล้วตรงเนี้ยมันถ้ามันเกิดได้มากมากเท่าไหร่ผมว่าบ้านเราเนี่ยจะเริ่มเอาธรรมชาติมาเป็นทรัพย์สมบัติในมรดกต่อๆไปด้วยครับทั้งหมดเลยครับในฐานะเป็นครูวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะผมเองเนี่ยผมรู้เลยว่าสิ่งที่มันจะแก้ปัญหาเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นเลยนะเพราะเราเห็นปัญหานะพอเห็นปัญหาก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ปัญหานี่เราจะแก้ยังไงผมพยายามสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยโดยการให้เด็กๆเนี่ยเริ่มมาเห็นปัญหาเรื่องปะการังเอ๊ะทำไมปะการังมันตายอ๋อมันแตกหักมันจมทรายเขาก็เอาปะการังเนี่ยไปใส่ไว้ตรงซอกหินแล้วคูไปดูที่มันไม่ตายมันสร้างหินปูนติดวันนั้นนะผมว่าเออเด็กมันคิดได้ยังไงผมกลับบ้านไปเห็นหมอฟันทำรากฟันทางทีวีเรามาคุยกับเด็กโอ้ยเด็กมันเกิดความคิดเลยมันเริ่มทดลองหากระบอกไม้ไผ่หาขวดนมเปรี้ยวท่อ PVC แป๊บอลูมิเนียมเอามาทดลองกันจากวันที่เราเริ่มทดลองเนี่ยเราเริ่มปลูกปะการังไปทั้งหมด5แปลงแปลงละ9ต้นเราเด็กก็ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าได้ผลอ้าวเราดูนะอ๋อดูมันรอดเท่าไหร่2มันโตไหมเชื่อไหมว่าทั่วโลกเนี่ยวัดการเจริญเติบโตของปะการังเนี่ยวัดความยาวเด็กเขาบอกว่าครูแล้วกิ่งมันต้องเยอะแยะเนี่ยวันวัดยากแล้วหนูจะทำไงเขาบอกชั่งน้ำหนักได้ไหมงานของเราเลยทดลองโดยการชั่งน้ำหนักปะการังทีละต้นนะฮะเห็นไหมความสำเร็จที่เราดีใจนะฮะก็คือโครงการเนี่ยเมื่อปี2538เราจาก70กว่าโครงการทั่วประเทศเราได้ชนะเลิศของติงเอิร์ธนะฮะได้ชนะเลิศติงเอิร์ธโรงเรียนภูตหลวงมีเด็กแค่ 3-400 คนแต่เด็กกลุ่มนึงสามารถสร้างความภูมิใจขึ้นมามันคือเหมือนก็เป็นแรงบันดาลใจที่เห็นว่าเออถ้าเราจะต่อยอดเนี้ยจะทำยังไงช่วงหนึ่งของเวลาชีวิตผมเนี่ยได้ไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีเนี่ยผมเองผมรู้แล้วว่าผมจะสอนคนเนี่ยยังไงนะเพราะนั้นสิ่งที่อยากไปทำนั้นคือไปสร้างครูวิทยาศาสตร์นะไปสร้างครูวิทยาศาสตร์สร้างครูวิทยาศาสตร์ทั่วไปสร้างครูชีววิทยาคบนะเราก็ได้เด็กนักศึกษากลุ่มเนี้ยที่ไปบุกเบิกงานการเรียนการสอนนะทำกิจกรรมทางด้านธรรมชาติวิทยาเอาสื่อที่เป็นของจริงเอาธรรมชาติมาเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นงานชิ้นเนี้ยเราใช้วิทยาศาสตร์ในการทดลองวิจัยอย่างต่อเนื่องณวันนี้สิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะปะการังทั้งหมดเนี่ยมันก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งทดลองมีเด็กอีกมากมายนักศึกษาเนี่ยเช่นเขาบอกว่าครูแล้วเวลาเราจะไปฟื้นฟูทำไงก็จึงเป็นที่มาของโมเดลตัวเนี้ยนะที่รอเหมือนฐานปูนเลยแล้วก็ปะการังมาเสียบถามทำไมเพราะอะไรเขาอยากให้มันกลมกลืนกับธรรมชาตินะไม่เป็นมองแล้วไม่ใช่เหมือนเป็นริมเหลี่ยมไม่เป็นนี่ก็คือเป็นการใช้วิทยาศาสตร์เขาก็เก็บข้อมูลว่ากลุ่มที่มาดำน้ำเขายอมรับไหมเห็นมีสิ่งมีชีวิตไหมแล้วมันขัดกับความรู้สึกต่อธรรมชาติไหมก็ใช้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นี่เหมือนกันนะครับอีกมากมายนอกจากสายพันธุ์ที่เราปลูกเขากวางเริ่มต้นเด็กวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมผมก็มีการทดลองวิจัยในตัวอื่นเห็นไหมฮะมีช้างทั้งปะการังเขากวางแบบโต๊ะแบบแผ่นแบบอะไรนี่ทำได้หมดแล้วจนกระทั่งมาวันนี้เขาหาความยาวที่เหมาะสมนะจากกิ่งที่เราเคยใช้เป็นศอกเป็นคืบเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าแค่ 3-4 เซนก็ได้1ต้นแล้วมันก็ทำให้สามารถที่จะเวลาจะมีปัญหาเราก็ใช้1ต้นเนี่ยแทนจะได้ประมาณ30ต้นเดี๋ยวนี้ได้เป็น100ต้นแล้ว
นะวันนี้สิ่งที่เรากำลังต่อยอดต่อไปนะก็คืองานฟื้นฟูปะการังวันนี้เรามองเห็นแล้วว่าปะการังเนี่ยกว่ามันจะขยายออกไปเนี่ยปีนึงประมาณเซนเดียวท่านเห็นไหมว่ามันไปได้เซนเดียวแต่ความเสียหายมันย่อยยับเลยแล้วคนก็ต้องการแหล่งเหล่านี้ให้เป็นแหล่งที่จะใช้ประโยชน์ในอนาคตเพราะฉะนั้นนวัตกรรมต่อไปที่เราจะฟื้นฟูปะการังเนี่ยก็คือการหล่อเหมือนก้อนปะการังเลยนะมีตั้งแต่ก้อน80เซนเมตร20เซนจากขอบปะการังเราจะเอา80วางก่อนเป็นฐานแล้วพอลึกลงไปเมตร20พอลึกลงไปเอาเมตรเอา80คืนวางบนนั้นเลยกลายเป็น2เมตรตอนนี้แหละเราจะปล่อยไว้เนี่ยถึงระยะหนึ่งที่ปูนมันเริ่มจืดอาจจะสักประมาณ6เดือนเราจะดึงรูทั้งหลายที่อยู่ในก้อนปะการังที่เหมือนเนี่ยที่เป็นซีเมนต์เนี่ยใส่รูปะการังจริงทั้งหมดที่เราทำเป็นเนอร์เซอรี่เนี่ยพอใส่ปุ๊บไม่นานมันจะเคลือบติดเพราะนั้นก้อนปะการัง1เมตรที่อาจจะใช้เวลา100ปีเราใส่เพียงแค่4ปี5ปีมันก็เคลือบติดทั้งต้นแล้วเราจะให้ปะการังเขากวางอยู่ข้างล่างขึ้นมาเป็นแผ่นเป็นเคลือบไปเพราะนั้นมิติใต้ท้องทะเลในอนาคตเนี่ยมนุษย์เราจะต้องช่วยมันบ้างให้มันเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์ไม่ใช่ใช้หมดไปหมดไปแล้วเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะได้กลับมาเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าไอ้กระบวนการวิจัยหรือการใช้วิทยาศาสตร์ในการที่จะออกแบบการทดลองเนี่ยสิ่งที่เรารอความหวังวันนี้เราว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมแต่เราเชื่อว่าฐานความรู้ทั้งหลายที่ได้มาจากเนี่ยเราเพียงพอที่จะกล้าที่จะทดลองตรงนี้แล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่อยากให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในธรรมชาติจริงๆครับครับขอบคุณครับ